พอคุณไปเจอกระไหล่เหรียญโบราณเห็นไหมอย่างเงี้ยกระไหล่ยุคใหม่ต่างกันไหมต่างอันนั้นมากระไหล่นี้มากระไหล่เหรียญนี้อ่ะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าอย่างพวกโอมาไม่ต้องเอามาเทียบแบบนี้เพราะมีภาพจำอยู่ในหัวอยู่แล้วเห็นป่ะแบบนี้หลังปี2500แบบนี้2500แบบนี้9กว่าเนี่ยแบบนี้ก่อนปี80เข้าใจง่ายแล้วเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่ไม่มีเก๊ถ้ามีโอกาสได้ส่องกระไหล่แบบนี้คุณไปเจอเหรียญพระแท้เหรียญหลักแสนคุณก็ซื้อได้คุณไปเจอนะเหรียญอะเพราะกันกระไหลแบบนี้เหรียญละ 5-6 ล้านคุณก็ซื้อได้ชัดเจนครับชัดเจนครับดูบ่อยตามอาจารย์บอกเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยก็สดขึ้นมาหน่อยเพราะ97อย่างเงี้ย7กว่าอย่างเงี้ย7กว่าซึ่งถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยคนละเรื่องเลยต่างกันชัดเจนเลยเนี่ยถ้าเป็นของใหม่เนี่ยเห็นไหมโอ้ยคนละเรื่องจะไล่ไปตามยุคใช่ผมจึงบอกว่าถ้าคุณดูยุคความเก่าของพระแต่ละอย่างได้อย่างเงี้ยหยิบมาเนี่ยผิวแท้พระแท้เลยถ้าผิวแท้เพราะของเกมทำผิวแท้ไม่ได้ข้างเลื่อยไหมเลื่อยเห็นไหมเออข้างเลื่อยเห็นไหมเจาะทีเดียวเห็นไหมไม่มีรอยถอดถ้าของเก๊เนี่ยเห็นไหมมีรอยถอดยับยูยี่เชียวข้างก็เลื่อยเหมือนกันแต่มันเป็นเลื่อยเก๋นี่เห็นไหมถ้าเหรียญเก๋เนี่ยดูหลังหูเนี่ยมีรอยถอดซิลิโคนเห็นไหมครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พระแท้การันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR Code ได้เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยพอเกิดวัฒน์หลวงพอเดิมมาเสกนะเหรียญเนี้ยพอเดิมนี้ขี่ช้างมาเสกนะเหรียญนี้สุดยอดครับสวัสดีพี่คงมามิล่าต้องใช้แฟลชไดรุ่นไหนครับจะดูความรู้ในหัวอาจารย์มาใส่ในหัวตัวเองได้หมดเปิดดูใน Google ไม่หายหรอกมาเหรียญทรงม้าผมเล่นพระมาเป็น10ปีเคยไม่เอาไม่เจออ่ะแถมเสียงตรงหลุดด้วยเอาว่าฉลุแบบนี้มีน้อยนะครับนี่รูปถ่ายนี่พระพุทธหลวงพ่อโสธรรูปถ่ายนี่หายากกว่าเหรียญผมก็ให้อะไรที่แบบว่ายุคปี2500สุดยอดครับอาจารย์อันนี้กริ่งวสุทัศน์โอ้โหกริ่งวสุทัศน์ตรงนี้อุตสโภคด้วยเก่าแท้ครับแบบนี้คนที่เข้าใจผมว่าได้เปรียบในการสอบแสวงหาพระเครื่องนะครับใช่ครับคือการจะไปหาพระคุณต้องเอาความรู้ไปหาถ้าคุณเอาความรู้ไปหาคุณก็ได้พระดีที่เอาออกมาใครก็แย่งเช่าเซียนพระง่ายๆหาพระหายากหาพระแท้มาปล่อยเช่าทำกำไรนั่นคือไม่ได้ต่างจากนะนักเล่นเขาสัตว์ที่หาเขานะสมันเขากูปีเขากวางใหญ่ๆเขากระทิงใหญ่ๆมาแบ่งให้คนสะสมไม่ได้จากนักสแตมที่ไปหาสแตมหายากเดี๋ยวนี้เขามีการเล่นการ์ดกันใช่ไหมการ์ดการ์ตูนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่หาการ์ดหายากๆนี่แบ่งครับองค์นี้ผมไม่ค่อยเจอพิมพ์แต่งนะเนี่ยพระชัยบางยาแพก
ไม่ก็เจอพิมพ์แต่งอันนี้เจ้าคุณศรีสนเป็นเจ้าพิธีในการเทนี่เต็มไปด้วยความรู้และเรื่องราวประวัติศาสตร์นักศึกษาเรียนรู้เห็นไหมครับพระแท้เนี่ยคือหยิบมาก็แท้เลยนี่นะฮะต่างจากใหม่คุณเห็นไหมใหม่กับเก่าความแห้งต่างกันไหมคุณดูสิตรงกลางนี่เปียกเชียร์ไหมถ้าเก่าแห้งนี่อ้าวอาจารย์สอนวิธีดูพระแท้พูดให้เข้าใจบ่อยๆครับนี่คือเอาไว้ง่ายประเด็นคือว่าพระแท้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอเราก็เลยฟังอย่างเดียวไม่มีทางเข้าใจถ้าคุณจะดูพระเป็นคุณต้องมีโอกาสเห็นพระแท้นั้นจริงๆผมมามีหน้าที่หาพระแท้มาให้เพื่อนๆได้เห็นเพื่อนๆก็จะรู้ว่าพระแท้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้มันเก่าแบบนี้นะครับอ้าวไปหาเหรียญกระไรทองใหม่ๆให้หน่อยกระไรทองใหม่ๆบนในถาดิพระใหม่ก็ไปหาถาดพระใหม่เห็นไหมนี่อย่างกระไรพ่อลี2500พอคุณไปเจอกระไรเหรียญโบราณต่างกันไหมต่างซึ่งกระไหล่ของเหรียญโบราณเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยกระไหล่ยุคใหม่ต่างกันไหมต่างเนี่ยคุณดูดีเนี่ยกระไหล่ยุคใหม่เห็นไหมต่างกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซึ่งถ้าคุณมีภาพจำเกี่ยวกับกระไหล่เก่าแต่ละยุคหาเหรียญพ่ออินให้พี่หน่อยพ่ออินเทวดาอันนั้นมากระไรนี่มากระไรเหรียญนี้อ่ะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยกระไรเขาไปในทางเดียวกันเห็นป่ะนี่เปิดอีกท่าหนึ่งลูกอีกทีหนึ่งหยิบเดี๋ยวนี้มาเห็นไหมเนี่ย97คือต้องบอกว่าอย่างพวกผมอะไม่ต้องเอามาเทียบแบบนี้เพราะมีภาพจำอยู่ในหัวอยู่แล้วเห็นป่ะแบบนี้หลังปี2500แบบนี้2500แบบนี้9กว่าเนี่ยแบบนี้ก่อนปี80เห็นไหมพอวางเทียบกันส่องเข้าใจง่ายแล้วเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่ไม่มีเก๊ถ้ามีโอกาสได้ส่องกระไรแบบนี้คุณไปเจอเหรียญพระแท้เหรียญหลักแสนคุณก็ซื้อได้คุณไปเจอนะเหรียญอะพอกกันกระไรแบบนี้เหรียญละ5-6 ล้านคุณก็ซื้อได้ชัดเจนครับชัดเจนครับดูบ่อยตามอาจารย์บอกเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยก็สดขึ้นมาหน่อยเพราะ97อย่างเงี้ย7กว่าอย่างเงี้ย7กว่าซึ่งถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยคนละเรื่องเลยต่างกันชัดเจนเลยเนี่ยถ้าเป็นของใหม่เนี่ยเห็นไหมโอ้ยคนละเรื่องจะไล่ไปตามยุคใช่ผมจึงบอกว่าถ้าคุณดูยุคความเก่าของพระแต่ละอย่างได้อย่างเงี้ยหยิบมาเนี่ยผิวแท้พระแท้เลยใช่ถ้าผิวแท้เพราะของเกมทำผิวแท้ไม่ได้ข้างเลื่อยไหมเลื่อยเห็นไหมข้างเลื่อยเห็นไหมเจาะทีเดียวเห็นไหม
ไม่มีรอยถอดถ้าของเก๊เนี่ยเห็นไหมมีรอยถอดยับยูยี่เชียวข้างก็เลื่อยเหมือนกันแต่มันเป็นเลื่อยเก๊นี่เห็นไหมถ้าเหรียญเก๊เนี่ยดูหลังหูเนี่ยมีรอยถอดซิลิโคนเห็นไหมยับยูยี่ถ้าเหรียญแท้หลวงพ่อแล้วแต่เนี่ยเรียบก็เหรียญต้องรีดให้แผ่นให้เป็นแผ่นเรียบอ่ะปั๊มแล้วก็เจาะทีเดียวพาแท้เข้าใจง่ายอาจารย์โอ๊ตอ่ะโอ้โหนี่เพื่อนๆคิดว่า 300,000 เนี่ยนะแล้วยังเหลือพระอีกเยอะเนี่ยผมมีความสุขไหมวันนี้อยากได้หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมด้วยครับคุ้มเลยเหลือเลยครับอาจารย์นี่แล้วยังได้พระราหูโอ้โหนี่ยังได้พระราหูวัดหนองลากอุบลบ้านผมปกวัดอนงมีสาครนี่นี่จานถูกแล้วนะยะถาตังยะมะมะตะตังเฮ้ยจานถูกด้วยนี่มะมะถาถาเสตังโอ้โหเท่าไรครับเก่าเลยแบบนี้อืมโหองค์นี้ลายมือไม่ใช่พ่อน้อยอาจารย์ปิ้นไหมครับพิมพ์นี้นะลายมือไม่ใช่พ่อน้อยลายมือไม่ใช่พ่อกลิ่งโอ้โหถ้าถามผมอันเนี้ยแต่งงานหน้านี่คือหน้าช่างที่แกะให้พ่อน้อยเลยพ่อปิ้นพี่สอนรามน้ำปั้นหน้านี่คือหน้าที่แกะไอ้เจ้าแบงค์อาจารย์ปิ้นวัดศรีสะทองพ่อปิ้นก็รักแสนนะครับโอ้โหใช้ได้หมดครับคอยแท้อย่างดีแท้ดูง่ายเลยเนี่ยถ้าเห็นแค่หน้าตรงเนี้ยถ้าข้างหลังไม่เห็นลายมือนะตีเลยไม่น้อยเลยใช่พี่อาจารย์ปิ้นโอ้กะลาแกะลาหูใสเหนือครูบาอะไรหน้าหามาใช้ครับก็ถ้าแพงๆก็ครูบานันตาโอ้แบ่งไหมครับกะลาแกะก็ได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะแล้วก็อีกองค์นึงเดี๋ยวผมให้แค่นี้ที่เหลือเก็บไว้เป็นสมบัติผมยามแก่ยังมีตะกรุดอีก1ดอกนะนี่เพื่อนๆว่า 300,000 เนี่ยผมคุ้มกับการจ่ายเงินไปไหมบางคันอันนี้แท้นะแต่ไม่น่าจะทันเพราะเงินกิ่งพ่อป่อช่องลมเจ้าคุณสีสนวัสุทัศน์เป็นเจ้าพิธีจริงไหมครับก็เป็นไปได้หมดเพราะว่าเขาถึงกันอ่ะนี่อยากได้อะไรนี่นะเห็นไหมในถาดนี้เพื่อนๆว้าวกับพระองค์ไหนมากสุดอ่ะว้าวกับพระองค์ไหนมากสุดครับพี่พระเครื่องวันนี้นะคือพระในแต่ละวันที่เข้ามาในไลฟ์ผมเนี่ยบางองค์อ่ะมาวันนี้อีก5 ปีถึงจะเจอเหรียญพระแท่นรอแบบนี้เข้าใจง่ายเหรียญสมเด็จโตอยากได้เหรียญพระบรมรูปครับถ้าถามว่าสุดหายากจริงคือเหรียญนี่นะครับรัชมังคลาเนี่ยเหรียญทรงม้าเท่าไรอาจารย์เหรียญนี้เหรียญนี้ก่อนเหรียญรัชมังคลาที่อันหนึ่งหลายแสนนะใช่อันนี้ก่อนอันนี้สร้างงานในวังงานเดียวกับงานชินราชวัดเบญพี่เพชรลาบอกปกวันละนง
ขอราคาด้วยครับอันนี้ปกเบญจภาคีอันนี้เห็นไหมมีคนว้าวกับพระนาคปกชุดเบญจภาคีประเทศไทยสุดจริงครับหน้าพระวันนี้ว้าวทุกเหรียญครับพอตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนเลยขอราคานักปกด้วยครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้พระแบ่งปันวันนี้เจ้าโอเอาพระอะไรมาให้คิดอดีว่าผมเช่าพระนะกระป๋องเมื่อวานเนี่ยผมยังดูแลไม่หมดเลยปิดปก 60,000 พี่พีรพันธ์มีแต่จี๊ดๆทั้งนั้นครับวันนี้ต้องจี๊ดไม่จี๊ดไม่ได้นี่ไม่จี๊ดไม่ได้ไม่จี๊ดเสียชื่อใช้รูปได้ป่ะพี่ดูเล่นไหมวัดกลางไหนเหลียวกลางเหรอใช่ป่ะจริงดิโอ้โหเอาแล้วก็มีรูปเอาแล้วอาจารย์โอผมจัดให้แล้วโอ้โหอาจารย์โอผมจัดให้แล้วนี่เหรียญอะไรเหรียญวัดกลางนี่วัดอันนี้เหรียญวัดกลางคลองข่อยปี16ปิด2เหรียญใจเย็นนะเหรียญปี16ที่มีเลิกเสา5อ๋อนี่เหรียญพระพุทธยืนวัดกลางคลองข่อยพระพุทธยืนที่สมเด็จโตมังกรังสีมาสร้างไว้ให้เหรียญละเท่าไหร่ครับอาจารย์เหรียญนี้พิธีใหญ่มากนี่แล้วเป็นเหรียญที่ในหนังสือคัมภีร์พระเครื่องเมืองราชลงด้วยพิธีใหญ่สุดครับเหรียญนี้เสกหมดพอเกียงเฉลิมอาจนะพอแหยมบานเลือกโอ้โหยอดเกจินั่นเลยนี่เหรียญนี้พอเกียงเฉลิมอาจนะครับเสกมาเสกหมดนะเพราะเงินเพราะเต๋โอ้โหเพราะเต๋เข้ามาพี่ใช่อ้าวเหรียญวัดกลางคลองข่อยปี16พระองค์นี้สมเด็จโตได้สร้างไว้ถูกครับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดเพราะปกติสร้างจะสมเด็จใช่อันนี้คือเหรียญรุ่นแรกของนะพระยืนวัดกลางคลองข่อยพี่นันบอกขอสง่าด้วยใช่บอกงานเหรียญนี้คือโอ้โหเอาง่ายๆนะคุณเดินตามสนามพระยังไม่เจอเลยไม่เจอพี่ไม่เจอเล่นพระมาไม่เจอหรอกครับเพราะว่าชาวบ้านเก็บหมดแบ่งเหรียญเท่าไหร่อาจารย์สร้างปี16ดีทุกเหรียญครับมีเลิกเสาให้ย่าใช่เห็นปะปู่หนูทุ่งแหลมเต่าปู่หลิวสนามแย่เอาปิดให้ทันนะแล้วพอหลังจากปิดพระนะที่ผมให้ราคาสำหรับคนที่เริ่มทุนน้อยและเริ่มสะสมพระแล้วพระแบบนี้คุณไม่ต้องรอเพราะสร้างมาแล้ว50ปีใช่ประหยัดเวลาไปอีก50ปีในการรอพระสร้างวันนี้บางทีอีก50ปีถึงจะได้เล่นกันนะอันนี้สร้างมาแล้ว50ปีเราเล่นแล้วแต่ราคาที่ผมให้เป็นราคาที่คุณเอาไปใช้เถอะเอาไปแขวนคลอเถอะเคยเช่ามา800ครับเหรียญนี้เราต้องไปกราบเราต้องนั่งรถไปกราบที่วัดกลางนี่ไม่ต้องมีเหรียญท่านแขวนหน้ารถก็ขอท่านได้เลยอ้าวฟังดีๆวันนี้มีไม่เยอะหรอกเจ้าโอหามาให้มีสวยเดี๋ยวคัดสวยๆให้แบบไม่สวยก็มีนะแต่เราคัดสวยให้จบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแทกปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้คารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR